Talk สวัสดีค่ะปริมได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับพันธุ์มันสำปะหลังว่าพันธุ์ไหนเหมาะที่จะปลูกในช่วงต่างๆเหมาะกับที่ดินของตัวเองหรือไม่วันนี้นะคะปริมเลยรวบรวมเป็นความรู้เกี่ยวกับพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยมาเล่าให้ฟังนะคะมาดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะปัจจุบันสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนรับรองสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วมีอยู่9บวก1สายพันธุ์นั่นก็คือ10สายพันธุ์นั่นเองสายพันธุ์เดิมนะคะมีอยู่9สายพันธุ์ก็คือมีระยอง1 3 5 7 9ระยอง11หรือที่เราเรียกกันว่าระยอง96ที่ชอบพูดกันนะคะจริงๆมันไม่มีนะคะตัวระยอง11หรือเขียวอดนี่ที่เราเรียกกันมันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ CMR35-22-196 นั่นเองนะคะต่อมาเป็นระยอง60ระยอง72และก็ระยอง90พันธุ์ใหม่ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนรับรองกับกรมวิชาการเกษตรไปก็คือพันธุ์ระยอง13นั่นเองนะคะสรุปแล้วพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรรับรองมีทั้งหมด10สายพันธุ์นอกจากนั้นนะคะยังมีสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองอีก3สายพันธุ์เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนามันสำปะหลังห้วยบงนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย3สายพันธุ์ดังนี้คือเกษตรศาสตร์50นะคะห้วยบง60แล้วก็ห้วยบง80สามสายพันธุ์นี้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วล่าสุดมีข่าว เกี่ยวกับพันธุ์เกษตรศาสตร์72จริงๆปริมเช็คข้อมูลแล้วยังไม่มีสายพันธุ์นี้นะคะในการขึ้นทะเบียนหรือว่ามาขอจดยื่นยังไม่มีนะคะแล้วก็สายพันธุ์อีก2สายพันธุ์ที่เพิ่งมาเป็นน้องใหม่นะคะสดร้อนๆเลยเป็นสายพันธุ์ที่มีความร่วมมือ3ภาคส่วนก็คือกรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลและก็สวทช.มีอีก2สายพันธุ์คือพิรุน1และก็พิรุน2นะคะโดยสายพันธุ์พิรุน1และพิรุน2เนี่ยพิรุน2จะมีความพิเศษก็คือสามารถที่จะทั้งนำมารับประทานแล้วก็เป็นส่งไปที่อุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมได้นะคะนำรับประทานแปรรูปเป็นขนมเฟรนช์ฟรายมันทอดแล้วก็ของหวานต่างๆรสชาติไม่มีเสี้ยนนะคะสำหรับตัวพิรุน2ซึ่งพิรุน1และพิรุน2กำลังอยู่ระหว่างการขอรับรองการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรในปี59นี้นะคะอีกไม่นานก็จะสามารถที่จะรับรองได้อย่างถูกต้องนะคะหากสงสัยข้อมูลต่างๆสามารถที่จะเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตรฝ่ายพืชไร่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-579-3930-1โทรเช็คได้เลยค่ะเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่มีความสงสัยในเรื่องของการรับรองสายพันธุ์แต่อย่างใดนะคะนอกจากนั้นสายพันธุ์อื่นๆที่พูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดมังกรจัมโบ้อีแปมหรือพันธุ์อื่นๆที่พูดนะคะก็คืออาจจะมีการมาตั้งชื่อแล้วเรียกกันไปต่างๆนานาที่ในเรื่องของธุรกิจขายท่านผ่านไปยังไงเกษตรกรก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปริมให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ FK Talk สวัสดีค่ะ